ทุกคนตอนนี้อยู่ที่หนองน้ำงามครับทุกคนหนองน้ำงามก็เป็นหนองน้ำหนึ่งที่บรรยายสุดในเทศบาลเมืองเขตเชียงของทุกคนเนาะนี่เป็นเมืองพลสวรรค์หรือว่าเมืองแปลกทุกคนจะมีเป็ดน้อยตัวนึงเนาะตั้งอยู่กลางหนองน้ำเนี่ยเป็ดงามอันเดิมจะเป็นผู้สร้างทุกคนเนาะประมาณเดี๋ยวทางต่อทุกคนอากาศเริ่มร้อนแล้วเราจะไปสู่สถานที่อื่นต่อเนาะไปนอทุกคนตอนนี้เราจะกำลังจะเลาะตลาดน้ำงามทุกคนเนาะมาเบิ่งน้ำกันว่าปัจจุบันนี่ตลาดน้ำงามเป็นยังไงเพราะว่าเพิ่นย้ายมาทุกคนเนาะเด็กเพิ่นเขียนใช่ว่าสำหรับผู้หญิงผู้เฒ่านั้นยิงทราย60ปีขึ้นไปแม่นขายฟรีเนาะแต่ต้องเอา1ล็อกเท่านั้นเนาะแม่ค้าสาวขายเป็นขาจรเนี่ยเนาะเสียเครื่องคาเนาะเด็กน้อยเสียเครื่องคาเนาะตามที่เพิ่นเขียนเนาะปัจจุบันนี้ตลาดก็เริ่มวายทุกคนเนาะเพราะว่า10โมงแล้วเด้อเนาะเพิ่นจะเริ่มขายตอนเริ่มขายตอน4-5 โมงเช้าทุกคนเนาะปัจจุบันนี่ก็อันนั้นละ10โมงละนี่แม่นของนกแกนทุกคนเนาะปลาเค็มบรรยากาศตลาดแข่งเสียงขวงนี่เป็นตลาดใหญ่ทุกคนเนาะเพิ่นย้ายแต่ทางข้างหันมาเนาะย้ายแต่ทางข้างหันมาจะมีปอดมีขนมขนมทุกคนหลายอย่างนี่มีห้านขายข้าวขายเอ้ยข้าวไก่น้อยไก่ใหญ่เนาะมีของฝากแข่งเชียงขวงมีอย่างแน่เนี่ยมีนกแอนเจ้าบองปลาเค็มหนังแซ่เพี้ยไส้อั่วอะไรอื่นๆทุกคนเส้นฟอกเส้นเฟ้อเนาะของปลาจากแข่งเสียงขวางเนาะมื้อนี้บอกคำว่าฮอดซ่าอะไรเนาะเครื่องขายก็เบิดละเอาเป็นว่าเดินทางต่อแล้วกันทุกคนเนาะมันตลาดวายทุกคนเนาะสภาพปัจจุบันตลาดน้ำงามเนาะทุกคนมีใส่อัวเนาะชิ้นหมูเส้นเฟอร์ทัวนาวต่างๆเนาะเนี่ยตลาดเป็นจะเขียนใช่ปะกำหนดเปิดทุกคนตามเนี่ย5โมงเช้าหา9หา9โมงเนาะแต่ตอนแรง3โมงครึ่งหา7โมงทุกคนเนาะพอเวลาปิดหาบ่ปิดนี่เสีย 50,000 นะทุกคนตามเนาะจะมีขี้เหยียบป้าปนกันไปซิละอ่ะเดินทางต่อทุกคนเนาะพามาแวะเบิ่งตลาดได้หนึ่งจะเป็นประมาณนี้หลังสุน Honda ทุกคนเนาะมาเที่ยวได้มาซื้อเครื่องซื้อของได้ไปนี่แหละเป็นหนองตักหนองตักเนื้อผู้พูดเส้นขวางสภาพหนองตักในปัจจุบันข้างหน้ามีห้างอาหารและห้างผักแก้วมีไซน์พอกินข้าวเปียกกินเฟิร์สบรรยากาศ
พี่เบาคำเคยมานอนชุดหนึ่งละทุกคนสะอาดสงบดีทุกอย่างแม่นโอเคลงตัวแล้วการพักสมบูรณ์นี่เป็นท่านอาหารซื้อแม่นทำพระทุกคนเนาะซื้อแม่นทำพระเลี้ยวขวบไปสู่ภูคูณไปเดินทางต้อนกันทุกคนนี่เป็นบอลตบนกแอ่นทุกคนเนาะเป็นป้อมเป็นป้อมเป็นป้อมเรียงกันนี้นะเพื่อจะเกตจะแปลงฝนตกแล้วนกมันก็จะแซวขึ้นแซวลงอยู่หันเนาะก็เลยเป็นบ่อนตุ่มนกแอ่นเขียนน้ำเพราะนกแอ่นมักลิ้นน้ำเนาะมักลิ้นน้ำบินไปบินมาแล้วก็เจอลงนั่นแล้วเขาก็ดึงเสือกดึงเอ่ยเนาะทับที่บ้านหนองตังอ่ะไปต่อทุกคนแหวสมธรรมชาติบ้านหนองตังน้ำกันเนาะหนองตังทุกคนแข่งเสียงเสียงขวางเนาะเดินทางต่อแล้วกันเอาทุกคนตอนนี้เฮาอยู่บ้านจอบสีนะทุกคนบ้านจอบสีเมืองภูขูดเนาะเป็นบ้านที่ว่าผู้บักเกี้ยงทุกคนเนาะของแข่งเสียงขวางเนาะผู้บักเกี้ยงส่งออกไปมาแต่ละแข่งส่งไปเวียงจันทน์แน่ส่งไปแต่ละเขตนะทุกคนพอบักเกี้ยงมันจะออกออกบอสเสมอกันทุกคนเนาะอยู่วังเวียงจะออกเดือนหนึ่งอยู่กาสีจะออกเดือนหนึ่งใช่ไหมถามว่ามันจะออกย้ำเดียวกันบอกระแมนทุกคนเนาะแต่ว่ามันป่าทิศกันจะออกทุกคนเนาะประมาณนี้ทุกคนเนาะบรรยากาศมีเกิดหมอกลอยเป็นเลี้ยงเลี้ยงไปสูดเลี้ยงไปสวยงามทุกคนเนาะบ้านปังบ้านปังปังที่นั่นเป็นบ้านชนเผ่าม่งทุกคนเนาะก็เพราะว่าเสียงรถจักรแต่เองก็เสียงออกมาเรื่อยๆปวดฟังอะไรนะเดี๋ยวพอเขาจะไปเปิดฟังก่อนการบรรพานในการดูเสียงปวดได้ปวดได้นางภาคไหมครับทันพาตั้งแต่แล้วไปนะทุกคนอ่ะเดินทางต่อทุกคนมาทุกคนตอนนี้ฮะก็ฮอดที่บ้านน้ำจัดทุกคนบ้านน้ำจัดเป็นน้ำที่ว่าค่อนข้างใหญ่ทุกคนเนาะเดี๋ยวเขาจะข้ามขั้วทุกคนจะข้ามขั้วนะครับขั้วน้ำจัดปัจจุบันนี้ก็น้ำกำลังในกำลังแดงทุกคนเนาะเนื่องจากฝนตกหนักไปสภาพปัจจุบันนี้ตลาดน้ำจันทร์ที่แม่นห้องเรียนห้องเรียนสุขศาลาคนตอนนี้ก็อยู่ที่น้ำจัดเนาะแม่กินข้าวแม่กินข้าวเปียกอยู่นี่ทุกคนบรรยากาศถ่ายทุกคนได้เบิ่งเนาะน้ำก็แห้งลงได้หนึ่งทุกคนนะเด็กน้อยเขาก็รอเก็บปลูกเก็บป่าเนาะที่มาลงบนทันเนาะอยู่ตามห้วยตามโศกเนาะนี่ขวดน้ำจัดน้ำจัดแข็งแต่จะเป็นแข่งเชียงขวางทุกคนนะสภาพโดยรวมถ่ายทุกคนได้เบิ่งน้ำกันเนาะเดี๋ยวว่าคำขอตัวกินข้าวกันแล้วก็จะเดินทางต่อทุกคนเนาะทุกคน
ตอนนี้ก็จะเดินทางต่อนะเรื่องสาวน้ำจัดถ่ายทุกคนได้ไปน้ำกันกำลังเป็นติ๊กต็อกถ่ายหูถ่ายหอยอ่ะเดินทางต่อทุกคนหน้ามาเดือนางโคกอ่ะเดี๋ยวเดินทางต่อทุกคนมีอย่างนั้นแน่ปีหน้ามาแล้วไหมเบิ่งซอง YouTube Editor มาทุกคนนี่ก็แม่ขอบเขตบ้านของสุนทรภพก็มีการกระจายตัวอยู่ตามสายทางทุกคนครับเดี๋ยวเราทำซอกทางซื้อป้ายบ้านนะมาซื้อบ้านเนี่ยเห็นแล้วบ้านสมบูรณ์ทุกคนครับบ้านสมบูรณ์ทางจากน้ำจันทร์นี่ประมาณ6 กิโลเมตรทุกคนครับหมู่บ้านก็จะกระจายตัวอยู่ตามสายน้ำประมาณนี้พวกผู้สาวน้ำI'm not going to do it.